วันนี้เวลา 16:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารและวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระเพลิงพุทธสรีระสังขารณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว8วันซึ่งในวันถวายพระเพลิงเป็นวันที่ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ดังนั้นในทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาพุทธศาสนิกชนจึงยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันอัฐมีบูชา